สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดข้อความณัฐเทพหัสดินให้กำลังใจอาทิตย์เร็วเป็นคำสอนให้รุ่นน้องได้ดีมากสืบเนื่องจากเรื่องราวชีวิตของเร็วอาทิตย์อายุ44ปีอดีตดาราวัยรุ่นดังยุค90ที่ปัจจุบันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดขายสินค้ามือสองแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนที่พีคสุดๆคือต้องรักษาไบโพล่ามานานนับ10ปีจากครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพังไม่เป็นท่าเหลือตัวคนเดียวไม่ได้เจอลูกไม่ได้ทำหน้าที่พ่อทำได้แค่เพียงติดตามชีวิตลูกผ่านโซเชียลโดยก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มอ้นสราวุธก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่วมเข้ามาส่งกำลังใจและข้อคิดสอนใจอ่านแล้วสอนใจรุ่นน้องหลายคนได้ดีโดยทางด้านของณัฐเทพหัสดินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงครับอยู่ในวงการบันเทิงนี้มันไม่ง่ายจริงๆต้องสติดีมากๆเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่เร็วนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ